สาตาวุธพิทักษ์ไทยยามศึกปกป้องอธิปไตยด้วยชีวิตร่างกายไม่อาณาจรโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ทหารผ่านศึกอย่างยั่งยืนโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกณอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเครือข่ายทหารผ่านศึกได้ดำเนินการรวมกลุ่มกันจัดทำโครงการเลี้ยงไก่พันไข่แบบยั่งยืนโดยพันเอกสมรักพุ่มบ้านเศร้าหัวหน้าเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอบ้านหมี่เป็นผู้ริเริ่มโครงการร่วมกับสมาชิกทหารผ่านศึกอีก9คนครับคือผมเองเป็นหัวหน้าเครือข่ายทหารพันศึกอำเภอบ้านหมี่สมาชิกในพื้นที่21ตำบล1เทศบาลนะครับรวมกัน 1,209 คนกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันปีนี้อยากจะทำในเชิงลุกขอรับการสนับสนุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อขอโครงการเลี้ยงไก่ไข่พันไข่เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับทหารพันศึกที่ยากจนเพราะไก่เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไปอยู่แล้วและเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายโครงการเลี้ยงไก่ครั้งนี้มีสมาชิกร่วมโครงการ9คนก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกันส่วนผลกำไรต่างๆจะมีการบันทึกประจำวันอยู่แล้วครับว่าไข่วันนี้ออกเท่าไหร่ได้รับผลเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายอาหารแต่ละวันเท่าไหร่รับและจ่ายนี้จะต้องรายงานให้กับสำนักงานเขตทราบทุกระยะเพราะว่าสำนักงานเขตเหมือนพี่เลี้ยงคือก่อนที่จะ เริ่มโครงการก็ เชิญปศุสัตว์มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่แล้วจะป้องกันโรคอย่างไรจะดูแลเขาอย่างไรความชำนาญในอาชีพเลี้ยงไก่มากขึ้นโครงการเลี้ยงไก่พันไข่แบบยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันไข่เพื่อเป็นอาชีพเสริมโดยจัดการระบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมความรักความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกโดยในระยะเริ่มต้นนั้นสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรีได้มีการสนับสนุนในการสร้างโรงเรือนและไก่พันไข่จำนวน150ตัวครับความต้องการของทหารผ่านศึกกลุ่มอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะเสนอกับทางสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าอยากจะเลี้ยงไก่พันไข่ไว้ให้กับสมาชิกที่ในกลุ่มนะคะคือเราได้งบประมาณมาเราก็มาดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างเล้าไก่เล้าไก่เสร็จก็ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อไก่พันไข่มาให้ทหารค่ะไก่จำนวน150ตัวมีการจัดฝึกอบรมจัดบอกแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่ดับกินยังไงอะไรยังไงค่ะแต่ละเดือนจะต้องมาดูว่าการไก่โตไปถึงไหนวันเวลาไข่เราจะต้องติดตามทุกเดือนถ้าเกิดอุปสรรคเกี่ยวกับการร้อนบ้างอะไรบ้างตกใจบ้างก็จะไม่ไข่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องหาวิธีแก้ให้ทหารปัจจุบันกลุ่มทหารผ่านศึกอำเภอบ้านหมี่ได้มีการยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตให้ตั้งอยู่บนความพอดีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเมื่อโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นมีผลผลิตที่เพียงพอที่จะจำหน่ายและดูแลสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะมีการขยายผลไปยังคนในชุมชนต่อไปครับของเราทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นชุมชนอื่นหรือตำบลอื่นดำเนินการต่อไปครับครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้อนุมัติโครงการเลี้ยงไก่พันไข่โดยผ่านสำนักงานสงเคราะห์ทหารพันศึกเขตลพบุรีขอบพระคุณมากครับ